ีเบตครั้งที่2นะคะของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะในค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะเพื่อดูฝีไม้ลายมือนะคะของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งว่ากันว่าในครั้งนี้จะมีผู้ชมมากกว่าในครั้งแรกที่มีผู้ชมไปแล้ว93ล้านคนค่ะซึ่งเราต้องรอติดตามนะคะทั้งจากฮิลลารีคลินตันของฝั่งของเดโมแครตนะคะพร้อมกับโดนัลด์ทรัมป์จากฝั่งของรีพับลิกันค่ะAll right, you have 2 minutes on the same question to defend tax increases on the wealthiest Americans, Secretary Clinton. I have a feeling that by the end of this evening, I'm going to be blamed for everything that's ever happened. Why not? Why not? Yeah, why not? You know, just join the debate by saying more crazy things. Now, let me say, hey, there's nothing crazy about not letting our companies bring their money back into their country. This is Secretary Clinton's 2 minutes, yes. please. You had supported the war. และนี่ก็เป็นช่วงหนึ่งของการดีเบตครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเช้าของวันที่27กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรานะคะนับได้ว่าสร้างความสนใจจากผู้ชมได้ทั่วโลกทีเดียวค่ะกับการโต้วาทีที่ใช้เวลาทั้งหมด90นาทีในการแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้สมัครทั้ง2คนได้อย่างดุเด็ดเผ็ดมันนะคะและก็ดูเหมือนว่าคลินตันครองใจผู้ชมได้มากกว่าทรัมป์เพราะว่าโพเกือบจะทุกสำนักนะคะต่างบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าคลินตันได้คะแนนนำแบบถล่มทลายด้วยท่าทีที่สุขุมนิ่งกว่าในฐานะนักการเมืองและนักการทูตมืออาชีพทำให้ชาวอเมริกันเทใจให้ไปค่ะส่วนทรัมป์นะคะก็ดูเหมือนว่าจะพลาดพลั้งด้วยสไตล์การพูดที่ผงผางอารมณ์ที่ร้อนและดูเหมือนจะเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ตลอดเวลาและหลังการดีเบตนะคะยังมีการนะคะโทษไมโครโฟนที่ไม่เป็นใจกับเขาอีกด้วยค่ะเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเนื้อหาในการดีเบตครั้งแรกนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งมีอยู่3ประเด็นหลักด้วยกันค่ะนั่นก็คือประเด็นของเศรษฐกิจนะคะรวมถึงทิศทางของสหรัฐอเมริกาในอนาคตและ3คือประเด็นเรื่องความมั่นคงค่ะโดยในฝั่งของฮิลลารีคลินตันเองนะคะเธอเน้นย้ำสำหรับนโยบายของเธอที่จะใช้พลังงานสะอาดรวมถึงเรื่องของการสนับสนุนธุรกิจ SME การจัดเก็บภาษีนะคะกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีกำไรเพื่อสร้างการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้เธอยังบอกว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและให้เจ้าหน้าที่นั้นเคารพสิทธิ์ของประชาชนมากกว่านี้ส่วนเรื่องนโยบายต่างประเทศเธอก็มั่นใจนะคะเพราะเธอเองเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเยือนมาแล้วกว่า100ประเทศทั่วโลกนะคะและยังเน้นเรื่องของการค้าเสรีซึ่งประเด็นนี้ค่ะถือเป็นประเด็นที่ทรัมป์โจมตีบอกว่ายิ่งเปิดเขตการค้าเสรียิ่งไปร่วมเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีคนมาแย่งงานอเมริกันชนมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ที่น่าสนใจเธอบอกว่าเธอมีแผนที่จะเด็ดหัวผู้นำ IS อีกด้วยค่ะนั่นคือฝั่งของนโยบายของฮิลลารีจากเดโมแครตนะคะส่วนทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์จากฝั่งรีพับลิกันเองค่ะเขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาจะสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติเพราะนั่นจะทำให้คนอเมริกันยังคงมีงานทำอย่างต่อเนื่องและเขาก็พูดถึงเรื่องของการปราบปรามขั้นเด็ดขาดนะคะกับบรรดาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเหยียดสีผิวและเขายังโจมตีนโยบายของทางบารักโอบามาหลายนโยบายทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการถอนทหารออกจากสงครามอิรักเพราะนั่นก็ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะนี่คือการดีเบตในครั้งที่แล้วนะคะซึ่งผ่านไปแล้วตั้งแต่27กันยายนตามเวลาบ้านเราที่น่าสนใจก็คือการดีเบตครั้งที่2ค่ะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะในค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะในครั้งนี้นะคะที่เราจะเห็นแน่นอนนะคะก็คือ2ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะทั้งในส่วนของคลินตันจากเดโมแครตและโดนัลด์ทรัมป์นะคะจากรีพับลิกันแต่ที่น่าสนใจไปกว่านี้ครั้งนี้มีพิธีกรรวม2คนด้วยกันนะคะคนแรกค่ะเป็นชายหนุ่มนะคะแอนเดอร์สันคูเปอร์ค่ะซึ่งเป็นผู้ประกาศชื่อดังนะคะจากทาง CNN ส่วนผู้หญิงนะคะก็คือมาธาแรดดัตนะคะซึ่งเธอเองเนี่ยเป็นผู้ประกาศนะคะจากสถานีโทรทัศน์ ABC 2คนนี้ว่ามีบทบาทที่น่าสนใจแล้วนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือคนดูค่ะจะมีกลุ่มคนนะคะที่เข้ามาชมการดีเบตแบบสดๆในรอบที่2แต่เขาไม่ได้เข้ามาเฉย
ยนะคะเพราะว่าประชาชนเหล่านี้ที่เป็นอเมริกันชนเขาจะเข้ามาชมการดีเบตพร้อมๆกับการตั้งคำถามด้วยนะคะต่อบรรดาฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์ถามสดตอบจริง 50% ของคำถามมาจากคนดูเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะแต่อีก 50% ของคำถามนะคะก็จะมาจากพิธีกรทั้ง2คนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ซึ่งทั้ง2คนนี้นะคะจะเป็นคนถามคำถามโดยเป็นคำถามที่คนอเมริกันเขาสนใจและไปรวบรวมมาจากโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะซึ่งเราต้องติดตามกันว่าในครั้งนี้จะมีความน่าสนใจแค่ไหนเพราะถามสดตอบสดจากในห้องส่งแล้วก็เป็นคำถามจากพิธีกรฝีไม้ลายมือเยี่ยมทั้ง2คนด้วยค่ะแล้วที่สำคัญหลายคนจับตาโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพราะว่าหลังจากการดีเบตครั้งก่อนทำให้คะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ลดลงไปอย่างมากค่ะโพลล่าสุดนะคะจาก538นะคะซึ่งถือว่าเป็นเว็บโพลที่หลายคนเข้าไปดูแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนั้นพบว่าโอกาสที่ฮิลลารีคลินตันจะชนะที่ล่าสุดเพิ่งเช็คก่อนเข้ารายการสดนี้เลยนะคะคือ 78.8% ทีเดียวค่ะขณะที่โดนัลด์ทรัมป์มีเพียงแค่ 21.2% เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันต่อเนื่องกับการดีเบตในครั้งนี้จะเกิดขึ้นค่ำวันที่9ตุลาคมหรือเช้าวันจันทร์บ้านเรา 8:00 น.ถึง 9:30 น.ในวันจันทร์ที่10ตุลาคมรอติดตามกันได้กับการดีเบตรอบ2ค่ะแต่นอกจากนี้นะคะหลายคนยังไม่เคยรู้นะคะว่าทั้ง2คนนี้มีพื้นเพมาจากไหนนะคะที่สำคัญทำไมเขาถึงมีบทบาทแล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้คนมากขนาดนี้วันนี้เรามีรายงานพิเศษที่จะมาแนะนำเบื้องลึกเบื้องหลังของสองคนนี้มาฝากกันค่ะนางฮิลลารีคลินตันวัย69ปีผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตไม่ใช่คนหน้าใหม่ของแวดวงการเมืองเพราะเธอคืออดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันเคยเป็นวุฒิสมาชิกรัฐนิวยอร์กและยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลนายบารักโอบามาระหว่างปี2009ถึงปี2013ถึงวันนี้นางฮิลลารีได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการการเมืองสหรัฐแล้วเพราะเธอคือผู้หญิงคนแรกที่เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำของประเทศส่วนจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปด้านโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งจากพรรครีพับลิกันวัย70ปีเป็นนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลมหาเศรษฐีอันดับ156ของโลกเจ้าของอาณาจักรเดอะทรัมป์ออร์แกไนเซชันบริษัทโฮลดิ้งที่ดูแลธุรกิจต่างๆของทรัมป์ทั้งอสังหาริมทรัพย์การลงทุนและการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศบางคนอาจคิดว่าเขาเป็นเศรษฐีที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเองแต่จริงๆแล้วเขาคือทายาทของมหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์เขาเคยทำงานในแวดวงโทรทัศน์ด้วยการเป็นผู้ร่วมผลิตและพิธีกรรายการ The Apprentice Variety Show ด้านธุรกิจยอดนิยมระหว่างปี2004ถึง2015อีกทั้งยังเคยแสดงเป็นตัวเองในซีรีส์โทรทัศน์และภาพยนตร์อีกหลายเรื่องความสำเร็จทางธุรกิจในช่วงหลังๆพนวกกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่มีสีสันและมุมมองทางการเมืองทำให้ทรัมป์ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาคราวนี้เรามาดูเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้สมัครทั้งสองคนกันบ้างว่าเป็นอย่างไรสำหรับนางฮิลลารีที่เป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครตแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าเธอเกิดในครอบครัวที่พ่อเป็นริพับลิกันจ๋าในรัฐอิลลินอยส์แถมยังเคยเป็นสมาชิกพรรคคู่แข่งมาแล้วอีกต่างหากเรื่องที่นางรู้อีกอย่างคือสมัยที่นางดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเธอเคยเดินทางเยือนต่างประเทศมากถึง112ประเทศในช่วง4ปีซึ่งถือว่ามากกว่าคนอื่นๆที่เคยดำรงตำแหน่งเดียวกันนางฮิลลารีบอกว่าสิ่งที่เธอชอบมากที่สุดในการหาเสียงคือการรับฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่มีทั้งเศร้าแทบหัวใจสลายบางก็เป็นแรงบันดาลใจชั้นดีเธอได้เรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้และเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ได้ฟังเรื่องราวจากปากของประชาชนเองส่วนมุมเบาๆของเธอก็น่าสนใจไม่แพ้กันฮิลลารีบอกว่าจุดอ่อนของเธอก็คือช็อกโกแลตและเธอคือสาวกตลอดการของวงดนตรี The Beatles และปลื้มอเดลเอามากๆอีกด้วยส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์ที่บางครั้งยกเรื่องความร่ำรวยของเขาว่าเป็นเหตุผลที่เขาควรได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าบริษัทบางแห่งของเขาเคยยื่นขอล้มละลายมาแล้วหลายครั้งบางคนถึงกับบอกว่าทรัมป์สามารถเป็นมหาเศรษฐีได้แบบไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยแค่อยู่เฉยๆและใช้สมบัติที่ได้รับมรดกจากพ่อของเขาก็เพียงพอแล้วทรัมป์ยังเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่มีบอร์ดเกมของตัวเองที่ชื่อทรัมป์เดอะเกมซึ่งคล้ายๆกับเกมเศรษฐีที่เปิดตัวไปเมื่อปี1989แต่ก็เลิกขายไปแล้วเพราะว่ายอดขายไม่ดี
เห็นผมพังแบบนี้ใครจะรู้บ้างว่าเขาไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยเพราะพี่ชายของเขาติดเหล้าและเตือนให้ทรัมป์หลีกเลี่ยงการดื่มอย่างเด็ดขาดทรัมป์ยังเป็นโรคกลัวเชื้อโรคสุดชีวิตเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงการเช็คแฮนด์หรือสัมผัสตัวกับคนอื่นเสมอแต่เมื่อเขาต้องเดินสายหาเสียงแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากซึ่งเขาก็มีเทคนิคที่น่าสนใจในการดึงคนอื่นให้มาอยู่ใกล้ตัวของเขาถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของผู้นำประเทศของสหรัฐย่อมส่งอิทธิพลมายังประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จับตาดูให้ดีนะคะกับการดีเบตในครั้งที่2ในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า 8:00 ถึง 9:30 ในวันจันทร์ที่10ตุลาคมตามเวลาบ้านเราและครั้งที่3 19ตุลาคมค่ะ